ถ้าไม่พูดจะดูนิ่งเฉยเกินไปนะฮะพี่พลวงแครชโพสต์แจงต่อจากพี่แบงค์นะครับดูเหมือนการยุบวงครั้งที่2ของวงแครชนะครับจะเกิดจากเหตุผลของแต่ละคนซึ่งภายหลังจากพี่แฮกมือกีตาร์วงแครชนะครับได้ออกมาประกาศยุบวงครั้งที่2เนื่องจากพี่แบงค์อยากไปทำเพลงเดี่ยวนะครับหลังจากนั้นนะฮะพี่แบงค์ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแบบละเอียดยิบเลยอย่างที่อาจรายงานไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับและล่าสุดนะครับทางด้านพี่พลนะฮะก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับโดยมีข้อความยาวเลยทีเดียวนะครับโดยมีข้อความว่าจะไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องวงที่เราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกมันดูจะนิ่งเฉยเกินไปครับคนที่พี่แบงค์พูดถึงว่าไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตจริงๆแล้วก็ผมเองครับผมคือสาเหตุหลักเลยก็ว่าได้เรื่องการเบรกวงแต่ผมคิดเรื่องนี้และบอกเพื่อนๆตั้งแต่วันที่จะกลับมาทำงานร่วมกันแล้วว่าผมมองช่วงเวลาการทำงานกับแครชแค่ไหนได้ถึงไหนและควรจะทำอย่างไรผมเสนอไปถึงขั้นว่าถ้าผมไม่มีเวลาและเพื่อนยังอยากเล่นต่อสามารถหาแบ็กอัพมาเล่นแทนหรือเล่นกัน4คนก็ได้นะผมไม่ติดเลยผมยินดีผมรู้ว่าผมทำได้แค่ไหนจริงๆแต่สุดท้ายผมคิดว่าผมทำงานให้กับวงและทัวร์คอนเสิร์ตอย่างสุดความสามารถแล้วเลยส่งผลไปถึงการเซ็นสัญญากับทางบริษัทว่าขอแค่3ปีแล้วค่อยตัดสินใจต่อไปละกันแต่ระหว่างทางปัญหาในวงมันก็มีเป็นธรรมดาครับมนุษย์อยู่ร่วมกันมีความคิดและทัศนคติที่ไม่เหมือนกันจุดนี้เองเป็นจุดที่ตัวผมเองรับได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันครับพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ของวงที่เลื่อนส่วนที่1ก็เพราะโควิดด้วยที่ทำให้แพลนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและส่วนที่2มันเลยการครบรอบ20ปีไปแล้วมันเป็น21ปีผมอยากจัดแบบครบรอบ20 25 30ปีอะไรแบบนี้มากกว่ามันดูลงตัวกว่าความรู้สึกส่วนตัวนะครับและการทำคอนเสิร์ตใหญ่ทีหนึ่งใช้เวลาชีวิตเยอะมากคิดและซ้อมกันเป็นเดือนๆไม่ง่ายจริงๆนะกีตาร์ต้องเล่นดาต้าต้องทำระบบต่างๆอีกงานมันใหญ่นะวิส่วนที่3นะครับเพราะคอนเสิร์ตปลายปี2565นั้นเยอะมากวงมีทัวร์ตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วและยังมี GTML 2แล้วก็ Big Mountain 12ที่เป็นงานใหญ่ๆส่วนตัวเลยมองว่าแน่นไปไม่มีเวลาทำงานครับผมไม่อยากทำแบบแค่ทำให้มันเกิดทั้งหมดก็เลยมาถึงจุดที่ผมคิดว่าผมอยากหยุดรับงานคอนเสิร์ตวง Crash ผมขอรับงานถึงแค่31ธันวาคม2565นี้พอแล้วและอะไรหลายๆอย่างมันบอกว่าถึงเวลาที่ผมจะวางทุกอย่างลงแล้วสุดท้ายขอขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงที่ติดตามวง Crash มาตลอดและต้องขอโทษที่ไม่ได้บอกกล่าวใดๆเลยขอโทษจริงๆครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับพี่ยักษ์มือกลองนะฮะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความยืนยันให้แฟนๆทราบว่าณตอนนี้วง Clash ยังไม่มีการประกาศยุบวงใดๆออกมาทั้งสิ้นพี่ยักษ์โพสต์ว่าวันนี้มีสิ่งที่ต้องพูดออกมาจากสมาชิกวง Clash 1คนอย่างผมบ้างนะครับด้วยความรักและเคารพต่อสมาชิกวงทุกคนและพรรคพวกวง Clash ทุกท่านไม่มีการประกาศยุบวงใดๆออกมาทั้งสิ้นนะครับรัก4มกราคม2566ซึ่งภายหลังจากพี่พลและพี่ยักษ์ได้โพสต์ข้อความลงไปนะฮะก็มีทั้งแฟนๆแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพรวมถึงคนในวงการนะครับก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะฮะและในส่วนของแฟนเพลงอย่างพวกเราก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะฮะว่าทิศทางของวง Crash ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และ The Standard นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ